พัชรพลอินทนีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับที่เติบโตมาจากผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทองของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะฮะแอร์จะพาคุณผู้ชมย้อนวันวานนะครับกลับไปดูไทม์ไลน์ชีวิตของพัชรพลอินทนีกันสักนิดหนึ่งนะครับเช็คเช่นเดียวกับคอนเทนต์ของซันดี้วงเดอรีที่เราทำมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะซันดี้จะเป็นนักเตะกลุ่มแรกๆที่เดินทางเข้ามาทดสอบฝีเท้าแล้วก็เข้าสู่สังกัดอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเราตั้งแต่อายุ12ปีใช่ไหมครับพัชรพลอินทนีเนี่ยตามมาติดๆเลยนะครับเข้ามาตอนอายุ13ปีซึ่งเข้ามาเขาก็มาเจอเพื่อนที่เป็นซันดี้แล้วก็เป็นอาร์ตวัฒนากรอยู่ในทีมอยู่แล้วนั่นเองนะครับย้อนไทม์ไลน์กับพัชรพลอินทนีกันสักนิดหนึ่งกันดีกว่าครับมาถึงพัชรพลอินทนีนะฮะไทม์ไลน์ก่อนเข้าสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ตอน13ครับตอนม .1 ม .1 ซันดี้ตอนป .6 นี่ตอนม .1 ม .1 นะฮะเข้ามาตอนนั้นในทีมของอาจารย์สุเมธมีผู้เล่นกี่คนล่ะน่าจะไม่ถึง20คนนะประมาณ10กว่าคนครับเข้ามานี้ในตอนนี้มีใครบ้างที่มาก่อนทีมฟองที่ยังอยู่นะครับที่ยังอยู่ก็คือมีแค่ซันดี้อ่ะมีซันดี้กับอาร์ตสองคนอ๋ออาร์ตมาก่อนนะฮะอยู่ตรงสเตเดียมนานแค่ไหนครับถึงได้มีโอกาสขึ้นไปชั้น2เหมือนซันดี้อ๋อถ้าอยู่ข้างล่างก็คือประมาณปีนึงครับแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็ทำข้างบนอะไรเงี้ยก็ค่อยแยกตามห้องครับแล้วแบ่งห้องกันยังไงนอนกี่คนนอนตอนแรกจะแบ่งเป็นรุ่นเลยครับเพราะว่ามาตอนหลังเหมือนแบบก็ขะกันเหมือนรุ่นพี่แต่ละรุ่นก็ขะกันให้เหมือนดูแลน้องอะไรเงี้ยอ๋อแล้วได้ดูแลกันไหมล่ะก็เสียงดังมากเลยดูแลมากมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่พีนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเยอรมันตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ16ครับ16นะฮะไปได้ยังไงฮะก็มีมาเปิดคัดที่เนี่ยครับเราว่างก็ลงมาคัดเล่นๆก็ได้ไปครับผมซึ่งตอนนั้นไปประมาณสักกี่คน5คนครับ5คนแล้วก็ไปรวมกับของประเทศกัมพูชาหรือเปล่าน่าจะใช่5คนไปบาเยิร์นมิวนิกครับผมถ้าเป็นเยอรมันนี่เชียร์ทีมไหนก็ต้องบาเยิร์นก็ต้องบาเยิร์นนะครับซึ่งตอนนั้นภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ได้แล้วเพราะมีพื้นฐานอยู่แล้วมีพื้นฐานนะครับได้อะไรบ้างจากการที่ไปที่เยอรมันก็ได้ไปเห็นแบบความมืออาชีพด้านต่างๆของเขาด้านความพร้อมสนามซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าตอนที่เข้ามาที่นี่ครั้งแรกตำแหน่งที่เล่นคืออะไรเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์แบ็คเซนเตอร์เลยกองหลังครับเซนเตอร์เลยยาวมาเลยนะใช่ครับนะครับผมสโมสรที่ถูกปล่อยยืมตัวครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ตอนจบม .6 อ่ะครับตอนก็18ประมาณ18 19วันนะครับไปอุดรไปอุดรครับแล้วก็เป็นที่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสเล่นแบ็คขวาใช่ครับก็เล่นแบ็คขวาจริงๆก็ตอนเล่นเยาวชนก็มีแบ็คขวาบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยถนัดอะไรจริงๆแล้วบอลสมัยใหม่เนี่ยเซนเตอร์มันจะยืนหลังสามด้วยบางทีใช่ไหมล่ะคนยืนหลังสามทางฝั่งขวามันก็เหมือนแบ็คขวาไกลๆอยู่ใช่ครับต้องเติมอยู่แล้วใช่ไหมฮะนะครับอุดรนี่อยู่กี่ปีครับอยู่ปีเดียวครับปีเดียวแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาชุดใหญ่เลยกลับมาเลยก็มาก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมฮะพร้อมๆกับเพื่อนมาพร้อมๆกับเพื่อนซ้อมพร้อมๆกันแต่ว่าเราได้มีโอกาสเล่นก่อนเพื่อนครับผมนะครับเกมแรกจำได้ไหมครับที่ได้รับโอกาสในการลงสนามก็แมตช์กับลาดนาวีต่อครับที่พี่เฟิร์สเจ็บครับก็ลงไปนั่นคือเกมแรกเลยใช่ไหมฮะพี่เฟิร์สไม่น่าจดจำแต่พีมน่าจดจำครับแล้วตัวจริงล่ะครับแมตช์ตัวจริงน่าจะเป็นแมตช์ถัดไปเลยครับเพราะว่าตอนนั้นคือก็ต้องเล่นแล้วครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นไหมฮะย้อนกลับไปตอนทามมิ่งนั้นแมตช์แรกๆก็ตื่นเต้นครับแต่พอลงไปเหมือนแบบเราก็เริ่มปรับได้ก็เล่นตามเกมครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ผันตัวเองมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ซะมากกว่าครับแต่ถ้ายังต้องการเซ็นเตอร์อยู่หรือเซ็นเตอร์ขัดแขนก็ถอยเล่นได้เล่นได้นะครับนี่ก็คือไทม์ไลน์ของพีมพัชรพลอินทนีนะฮะให้เป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองน้องๆหลายๆคนจะได้มีแรงบันดาลใจว่าพี่มก็อยู่ตั้งแต่เด็กงาน13ปีอยู่จนขึ้นมาถึงทุกวันนี้จากที่ไม่มีอะไรถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไร เอาตลกนะครับเอาตลกอันนี้เก็บตังค์อยู่ เก็บตังค์อยู่นะครับได้มีโอกาสเล่นทีมชาติติดทีมชาติด้วยเนาะก็มาจากการที่เราทำงานหนักตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับผมโอเค thank you ครับพี่ครับ
จริงๆแล้วในรุ่นราวคราวเดียวของซันดี้วงเดอรีนะฮะก็ยังมีนักเตะผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเราอีกมากมายเลยนะครับอย่างพีมเอ่ยอย่างฟองเอ่ยอย่างอาร์ตเอ่ยนะฮะที่ได้รับโอกาสในการขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับหลังจากนี้ก็ยังมีน้องๆบางกลุ่มที่ยังคงเล่นให้กับอุดรธานี FC แล้วก็อยุธยา FC อยู่ด้วยล่ะครับอย่างเช่นเติ้ลรัชตะนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างบอดี้ต่างๆนะครับในสถานการณ์ของทีมที่ขาดตำแหน่งกองหลังไปแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางสตาร์โค้ชทีมงานอย่างกุสึกามาเองจะประทับใจฟอร์มของน้องๆในผลผลิตอะคาเดมี่มากน้อยแค่ไหนนะฮะเพราะจริงๆแล้วตำแหน่งเซ็นเตอร์นะครับอาจจะเป็นตำแหน่งที่สโมสรกิเลนพยองของเราอาจจะไม่ต้องมองหาที่อื่นเลยนะครับถ้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงก็มองที่มิดฟิลด์แล้วก็กองหน้าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้แอดก็ให้กำลังใจน้องๆผลผลิตของอะคาเดมี่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับในการพิสูจน์ตัวเองและก็ก้าวขึ้นมาชนะใจสตาร์โค้ชทีมงานให้ได้ในการเปลี่ยนแปลงทีมเพื่อที่จะใช้สู้ศึกไทยลีกที่จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองครับ